ัสดีครับ Let's go fishing วันนี้นะครับก็มาเจอกันในกลางคืนบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาลองหมายนะครับที่ตกกุ้งนะครับวันนี้ก็นะครับอยู่ที่ท่าน้ำนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้จะผลยังไงบ้างนะครับตกกุ้งกันนะครับเหยื่อที่เอามาวันนี้ก็จะเป็นกุ้งฝอยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับข้างล่างนี้นะครับครับตอนนี้ก็น้ำแรงมากๆนะครับผักตบก็เยอะนะครับแต่ก็ยังพอมีช่องให้หย่อนอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูครับก็มีน้าๆตกกันอยู่ด้านล่างด้วยนะครับมาอีกตัวแล้วนะครับมาไงก็ไม่รู้แอบกินนอนเผลออ่านะครับก็มีมาเพิ่มอีกตัวนะฮะก็ตัวกำลังจะได้นะครับก็นะฮะมากินตอนเผลอด้วยนะครับไม่รู้เลยนะครับว่ากินอยู่ก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็อ่ะโอเคเก็บไปก่อนนับหนึ่งนะครับจับอีกแล้วนะครับไม่รู้ลองยกดูนะครับไม่รู้ติดเปล่าว้าว ไม่ติดนะครับเอาใหม่นะครับสวะลอยมาเพียบเลยนะครับโอ้โหเยอะมากครับดีว่ายังมีโป๊ะยันไว้ให้นะครับก็เลยมีช่องว่างให้ตกหน่อยนึงนะครับเนี่ยเหลืออยู่ช่องเดียวเนี่ยมองเห็นบ้างไม่รู้พอได้อยู่แต่น้ำแรงมากตอนนี้างบนด้วยเหรออ๋อแจ๋วเลยมาไม่เสียเที่ยวแล้วกระชังลงน้ำแล้วมันใช้เหยื่ออะไรครับน่ะไส้เดือนแดงป่ะแถวนี้หายากกระตาไปหาซื้อมาที่ไหนเดี๋ยวมีที่ขุดใช่ไหมแจ๋วเลยดูความแรงของน้ำนะครับดูโอ้สวะลอยฟลุ้งเลยผักตบชวานะครับไปริ้วเลยนะครับแรงมากตอนนี้นะครับสักพักก็เดี๋ยวกลับแล้วฮะมาสักพักใหญ่ละนะครับไม่ไหวแล้วเหมือนกันน้ำมันแรงมากนะครับตกยากแล้วตอนนี้นะครับนะครับก็พอดีได้เวลากลับแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกวันนึงนะครับก็ได้กุ้งทั้งหมด4ตัวนะครับก็มีตัวใหญ่ตัวนึงด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูไม่รู้จะเห็นไหมนะลองดูนะฮะนะครับไม่รู้หลงมายังไงนะฮะได้มาตัวนึงนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับหมายนี้นะครับเพื่อนๆถ้าจะมาตกนะครับสิ่งแรกเลยก็คือโป๊ะตรงนี้นะฮะมันใกล้จะพังแล้วเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับทางเข้าตรงนี้นะครับมันเป็นทางสาธารณะนะครับสองข้างทางจะมีบ้านคนอยู่เยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับในเรื่องของกรุณาอย่าส่งเสียงดังแล้วก็เรื่องของความสะอาดนะครับจะได้มีหมายไว้ตกปลาตกกุ้งกันไปนานๆนะครับฝากดูแลกันด้วยนะครับขอบคุณครับ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมกลับแล้วครับสวัสดีครับ